นั่งก่อนเลยน้องนั่งก่อนเลยนั่งเลยนะนั่งนี่นั่งก่อนเป็นไงน้องชายเสียดายไหมเสียดายครับครบยกมีเรามั่นใจให้น้องไว้มันได้รับการชูมือมั่นใจครับคิดว่าวันนี้เราทำดียกไหนยังไงยกสามยกสี่ยกสี่เหมือนกันนะพลาดโดนศอกอ๋อยกสี่เราไปพลาดโดนศอกศอกลูกนั้นเห็นแฟนๆคอมเมนต์มาว่าไม่นับก็เหมือนนับลูกนั้นเพราะเราทำท่าออกอาการเรารู้สึกไงครับแล้วแต่มุมมองครับแต่เราก็ยังมั่นใจว่าครบยกเราน่าจะเป็นฝ่ายนำการชูคนยกเป็นต่อนะครับผมมันโดนแข้งต้นยก5ผมว่าโดนแข้งเดียวแข้งเดียวเลยผ่านเลยเสียดายเสียดายไหมน้องก็เสียดายแล้วมั่นใจยุ่งไหนครับว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือก็มันยกดีก็มั่นใจแล้วมันยก5เราก็ยังมั่นใจอยู่นะครับลูกไหนครับที่เรามั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือก็ถามเมื่อกี้เราได้อืมก็เป็นต่อแล้วแล้วบ้านโดนแข้งกินประมาณนี่ไหมถ้ามีโอกาสอยากแก้มือไหมก็อยากครับพิกัดเท่าไหร่ครับในเวทเรา121 122 121 122ได้เนาะบอกเสียบอสไปเลยก็ไม่ได้ก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองก็ได้แน่นอนว่าแพ้แบบนี้ต้องคาใจแน่นอนฝากโบลเตอร์เลยครับน้องเดี๋ยวไปว่ากันไหนครับวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับขอโทษทุกพี่แล้วก็ขอโทษแฟนมวยครับที่ทำให้ติดครับก็น่าจะทำให้ดีวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับฉลามดำลูกค้าเซนนะหรือว่าฉลามดำขอบุญมิลิกนะเสื้อใหม่วันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่